คังโซลาคุณแม่มือใหม่ให้กำเนิดลูกสาวสุดน่ารักสื่อเกาหลีใต้รายงานว่านักแสดงสาวคังโซลาอดีตแฟนสาวของฮยอนบินพระเอกซุปตาร์เพิ่งให้กำเนิดลูกสาวสุดน่ารักของเธอและสามีนอกวงการเมื่อเร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับทางต้นสังกัดของคังโซลาเปิดเผยว่านักแสดงสาวได้ให้กำเนิดทารกเพศหญิงที่มีสุขภาพแข็งแรงดีทั้งนี้นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020นะครับคังโซลาตัดสินใจแต่งงานกับแฟนหนุ่มที่ไม่ใช่คนดังและในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีการเปิดเผยว่าดาราสาวเนี่ยตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะครับคังโซลาเนี่ยเป็นที่รู้จักจากบทบาทของเธอในเรื่องนะครับด็อกเตอร์สเตรนเจอร์นะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่อง Warm and Cozy นะครับรวมถึงดีมไฮซีซั่น2ด้วยครับและบทอื่นๆอีกมากมายนะที่เธอได้แสดงไว้นั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง